แต่ปรากฏว่าทุกวันนี้ฝ่ายค้านเขามองแบบนี้ว่าเวลาตั้งคำถามไม่ว่าประเด็นไหนไม่มีรัฐมนตรีรัฐบาลสักคนเลยนั่งในสภาถามอะไรไปก็เหมือนถามกับลมค่ะไม่มีใครไปตอบนะคะล่าสุดเรื่องนี้เองไปดูทางเลขาธิการพรรคเพื่อไทยกันก่อนเขาออกมาชี้แจงแบบนี้บอกว่าก็เดี๋ยวจะมีการหารือกันในฝ่ายวิปรัฐบาลนะคะรัฐมนตรีทุกท่านก็จะมีการขอความร่วมมือกันแล้วค่ะใครติดขัดภารกิจไหนใครว่างวันไหนก็สามารถไปตอบกระทู้ได้เวลาถูกตั้งคำถามโดยทางด้านคุณสรวงศ์เทียนทองนะคะย้ำแบบนี้ว่าในฐานะรองประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลหรือว่าวิปรัฐบาลเดี๋ยวจะหารือกันจริงๆส่วนกรณีของคุณวิสุทธิ์ชัยนรุณทางด้านประธานวิปรัฐบาลส่งสัญญาณว่าจะไม่ช่วยรัฐมนตรีที่หนีตอบกระทู้แล้วนะทางวิปรัฐบาลกับครม.เองต้องนัดเคลียร์ใจกันหรือเปล่าเรื่องนี้นะคะคุณสรวงศ์บอกว่าก็จะมีการพูดคุยกันมาหลายรอบแล้วท่านนายกเองท่านก็กำชับบอกว่ารัฐมนตรีคนไหนว่างรู้หน้าที่ก็ไปตอบกันได้นะคะอย่างวันพฤหัสเองไม่จำเป็นอย่ารับงานแต่เมื่อนายกไม่อยู่ไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดก็กลายเป็นว่าไม่ได้มีรัฐมนตรีอยู่ตอบกระทู้ในสภาสักกับคนเดียวย้ำได้ว่าพวกเราเนี่ยเป็นฝ่ายนิติบัญญัติและการที่ฝ่ายบริหารไม่มาตอบกระทู้เลยรวมถึงไม่มีเหตุผลอันควรผมก็มองว่าจริงๆฝ่ายนิติบัญญัติก็รับศึกหนักพอสมควรในการที่จะปกป้องสภาเพราะเราอยู่ในองค์กรสภาและก็ทราบอยู่แล้วว่าทุกวันพฤหัสบดีจะต้องมีการตอบกระทู้ผมมั่นใจว่าสารที่ส่งไปเมื่อวานนี้จะทำให้ฝ่ายบริหารเห็นความสำคัญของฝ่ายนิติบัญญัติมากขึ้นนะคะนอกจากนั้นค่ะยังตอบคำถามเมื่อนักข่าวถามว่าในการประชุมวิปรัฐบาลครั้งต่อไปต้องมีการกำชับวิปครม.หรือเปล่าว่าต้องเข้าไปตอบกระทู้ถามสดด้วยคุณสรวงศ์บอกว่าก็ต้องมีการพูดคุยกันซึ่งทางด้านคุณวิสุทธิ์เองก็จะมีการพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็จะขอความร่วมมือค่ะจากพรรคร่วมรัฐบาลทุกพรรคให้ไปกำชับรัฐมนตรีของทุกพรรคไปสภานะคะคเพื่อตอบกระทู้ตามหน้าที่ค่ะโอ้ตอนประเด็นตอบกระทู้เนี่ยที่ไม่มีรัฐมนตรีมาตอบนี่กลายเป็นประเด็นเรื่องใหญ่ที่เกิดขึ้นเลยแล้วก็หนึ่งท่านที่โดนโจมตีนะครับโดยฝ่ายค้านไม่ยอมมาตอบกระทู้ก็คือคุณสุทินคลังแสงแต่คุณสุทินเนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมบอกไปแล้วนะครับตั้งแต่เริ่มต้นบอกว่าตัวเขาเองเขาติดภารกิจยังไงเขาไม่ตอบไม่ได้อยู่แล้วนะครับวันนี้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวนะครับคุณสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับบอกว่าคือตนแจ้งสภาไปแล้วนะว่าติดภารกิจไม่สามารถไปตอบกระทู้ได้แล้วก็ขอเป็นรอบหน้าตอบและทราบว่าฝ่ายค้านเนี่ยได้ยื่นถามแต่ตนไม่ได้ไปตอบทั้งยังพูดค่อนข้างจะให้ร้ายไปด้วยซ้ำนะครับซึ่งก็น่าจะรู้ว่าตัวเองติดภารกิจสามารถเลื่อนกระทู้ถามไปก่อนก็ได้แต่ไม่เป็นไรครับทุกคนต่างทำหน้าที่ของตัวเองสัปดาห์หน้าถ้ายื่นมาเดี๋ยวจะตอบให้นะครับการยื่นกระทู้ถามส่วนใหญ่นะท่านผู้ชมครับฝ่ายค้านเนี่ยเขาจะยื่นแบบเหมือนบางทียื่นกระชั้นชิดนะและมันถือว่าเป็นกลยุทธ์แหละนะครับที่จะให้รัฐบาลตั้งตัวไม่ทันซึ่ง ขออภัยครับหากเราอยู่มันก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าไม่อยู่เนี่ยก็ตั้งตัวไม่ทันจริงๆครับกับการเดินทางคือเขาบอกว่าคือคุณสุทินเนี่ยมีภารกิจเดินทางไปกาญจนบุรีแล้วภารกิจเนี่ยเลื่อนมา2รอบแล้วคือถ้าเลื่อนอีกไม่ดีแน่นอนจึงเป็นภารกิจสำคัญที่ต้องไปครับในขณะที่อีกหนึ่งประเด็นที่ทางฝั่งของประธานวิปรัฐบาลค่อนข้างจะใช้คำพูดที่ดูรุนแรงเลยแล้วก็เป็นไวรัลในโซเชียลเลยบอกว่ารัฐมนตรีที่ไม่มาตอบกระทู้ถึงเวลาถูกอภิปรายอย่ามาขอคะแนนเสียงคุณสุทินบอกโหเรื่องนี้ผมโทรไปสอบถามกับประธานวิปรัฐบาลเลยนะคือเจ้าตัวบอกว่าคือพูดเนี่ยภาพรวมเพราะมีหลายคนคือน่าจะประมาณ7คนแต่ไม่ได้หมายถึงคุณสุทินครับลองไปฟังเสียงดูฮะตอนเย็นผมก็โทรหาท่านผมเอาท่านทำไมพูดแบบนั้นท่านบอกว่ามันหลายคนมันเป็นหมายถึงคนอื่นไม่ได้พูดถึงผมแกบอกว่ามันหลายคนเจ็ดคนเห็นแกบอกฟังว่าหลายคนที่ไม่มาตอบแต่ว่าท่านสุทินผมเข้าใจอยู่แล้วแต่ว่าผมต้องพูดรวมๆไปอย่างนั้นแกก็พูดอย่างนี้ผมแบบนี้ต้องแยกแยะบ้างสิก็ไม่เป็นไรครับท่านก็สื่อสารในเวลาที่มันจำกัดสถานการณ์มันบีบในสภาเขาก็ว่าไปแต่คุณสุทินนะคะมาต่อที่รองนายกสมศักดิ์กันบ้างค่ะก็พูดถึงประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์การตอบกระทู้ถามสดในสภานะคะบอกว่าจริงๆแล้วไม่ใช่เพราะนายกไม่อยู่แต่ทุกอย่างมันเป็นความรับผิดชอบของตัวรัฐมนตรีเองประธานวิปท่านก็บ่นออกมาดังนั้นอยากให้เจาะเป็นรายบุคคลอย่าไปพูดถึงภาพรวมอะไรเลยเพราะกระทู้เป็นเรื่องของแต่ละกระทรวงที่รัฐมนตรีท่านรับผิดชอบกันอยู่ก็น่าจะเป็นลักษณะวิพากษ์วิจารณ์ของตัวบุคคลไม่ใช่เหมารวมเป็นเรื่องของนิสัยใจคอของรัฐมนตรีแต่ละท่านที่ต้องช่วยกันดูสื่อมวลชนก็ดี
ก็จะช่วยสะท้อนภาพออกมานะคะนักข่าวทำอีกในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีหลายสมัยจะแก้ปัญหานี้ยังไงคุณสมศักดิ์บอกว่าก็ต้องขยันกันหน่อยบางทีต้องเข้าใจงานของรัฐมนตรีด้วยมันไม่มีปัญหาอะไรหรอกถ้าคุยกันเข้าใจกันได้นะคะเพราะนายกไม่อยู่หรอกเพราะเป็นความรับผิดชอบของท่านรัฐมนตรีเองอยากให้ไปเจาะเป็นรายบุคคลไปเถอะอันนี้อย่าไปพูดถึงภาพรวมอะไรเลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องกระทู้เป็นเรื่องของแต่ละกระทรวงที่รับผิดชอบกันอยู่เนี่ยถ้าหากว่าไม่พร้อมก็อาจจะเป็นเรื่องของการวิพากษ์วิจารณ์ไปตามตัวบุคคลนะไม่ใช่เป็นภาพรวมอะไรหรอกนะครับเป็นเรื่องของนิสัยใจคอของแต่ละท่านอันนี้ก็ช่วยกันดูสื่อมวลชนก็ดีแล้วช่วยสะท้อนภาพให้เห็นเป็นคนไปก็ขยันหน่อยขยันก็คอยคือบางทีงานของเราเองมันต้องเข้าใจใช่ไหมเข้าใจและเข้าถึงจะไม่มีปัญหาอะไรหรอกถ้าหากว่าเราทุ่มเทและเข้าใจมันก็จะเข้าใจรองนายกรัฐมนตรีคนไหนไม่อยู่ไทยก็ต้องตอบคำถามนี้คุณผู้ชมคะอย่างท่านทางด้านคุณอ้วนภูมิธรรมเวชยชัยนะคะรองนายกก็ว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะให้สัมภาษณ์ตรงมาจากกรุงอาบูดาบีสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เลยเรื่องการตอบกระทู้ถามบอกว่ามันเป็นหน้าที่จำเป็นของรัฐมนตรีทุกท่านทุกคนแต่ในฐานะที่รัฐมนตรีต้องทำหน้าที่ฝ่ายบริหารควบคู่กับการแก้ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจปัญหาของประชาชนก็ต้องขอให้ฝ่ายค้านพิจารณาถึงสิ่งที่เป็นรูปธรรมรับฟังเหตุผลของรัฐมนตรีด้วยโดยส่วนตัวแล้วหากติดภารกิจจะประสานให้มีผู้ไปตอบกระทู้แทนหรือหากมีเหตุจำเป็นก็จะประสานขอเลื่อนระยะเวลาออกไปก่อนบอกอีกว่าการทำหน้าที่ของฝ่ายค้านหากจะถามทุกเรื่องกับนายกก็สามารถทำได้ไม่ใช่เรื่องผิดถือเป็นสิทธิตามหน้าที่เพราะนายกเองท่านก็เป็นผู้บริหารสูงสุดยอมทราบเรื่องราวทั้งหมดแต่หากต้องการผลในทางปฏิบัติอย่างแท้จริงก็ไม่จำเป็นต้องถามท่านนายกสามารถถามโดยตรงกับรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงได้และที่สุดท้ายสำคัญคือรัฐมนตรีเองท่านก็ต้องเข้าไปตอบด้วยนะคะจะได้อธิบายสิ่งที่คิดและทำได้ให้มันชัดเจนค่ะช่วงท้ายพี่อ้วนบอกว่าในความเป็นจริงแล้วนายกได้กำชับรัฐมนตรีทุกคนให้ไปตอบกระทู้ให้ได้มากที่สุดยืนยันรัฐมนตรีทุกคนไม่กลัวการตอบกระทู้ในสภาเพราะถือว่าเป็นการทำงานและได้เป็นโอกาสชี้แจงข้อเท็จจริงไม่กลัวและพร้อมชี้แจงแต่เผอิญว่าไม่มีใครไปตอบสักคนนะคะทีนี้พอ